กิจจอยแอนด์คอยที่เรียกได้ว่าอยู่อันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะคะและเป็นผู้ที่แหมให้ความรู้ให้ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ที่เขามีอยู่ทำให้คนเกิดพลังแล้วก็สำเร็จในธุรกิจมามากต่อมากมากที่ว่านับไม่ถ้วนแล้วนะคะยืนอยู่กับดิฉันแล้วท่านอาจารย์พดุงสวัสดีค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองเป็นทางการครับผมพนุงโอชาพงศ์ครับก็อานิเป็นข้าราชการครูนะครับก็จบปริญญาโทและก็เข้ามาทำเครือข่ายนี้ก็ประมาณ20กว่าปีนะครับก็ลาออกจากราชการมาครับแล้วก็หลงไหลในธุรกิจนี้จนไม่ไปไหนเลยไม่ได้หลงไหลนะแต่ว่ามันเป็นทางเลือกทางออกที่คนคนหนึ่งอยากจะแสวงหาโอกาสที่มันดีกว่าเดิมไม่ใช่ว่าของเดิมไม่ดีครับแต่ว่าในเมื่อมีทางเลือกที่ดีกว่ามีอิสรภาพในเรื่องของรายได้และก็ชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรพิจารณาเลือกครับและวันนี้นะคะมีการอบรมที่ใช้ชื่อว่า Go Together ซึ่งชื่อเนี่ยไม่ค่อยคุ้นหูเพราะว่าบริษัทเพิ่งจัดเปิดในรอบ15ปีครั้งนี้ครั้งแรกอาจารย์คิดว่าครอสดีๆแบบนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างไรให้กับท่านสมาชิกก็เป็นหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเราเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยในการที่เราทำงานเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาเจออุปสรรคแต่ว่าไม่ได้รับการแก้ไขเพราะไม่มีโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขแต่วันนี้มันเหมือนเป็นการรวมของคนที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเมื่อเจอปัญหาเราก็มาร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ไขในปัญหาให้มันลุล่วงไปจะได้เดินก้าวหน้าต่อไปเพื่อความสำเร็จของทั้งองค์กรทั้งครอบครัวและตัวเราเองนี่คือโอกาสที่ดีสำหรับผู้นำที่เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นมาครับถ้าใครท้อแท้จับมือกันแล้วสำเร็จไปด้วยกันใช่เพราะว่าในธุรกิจนี้มันมีอัพไลน์มีดาวไลน์เป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันใครติดขัดอะไรหรือมีปัญหาอะไรก็จะได้รับการแก้ไขโดยการรวมกลุ่มรวมทีมซึ่งกันและกันไปด้วยกันสำเร็จด้วยกันนี่คือโอกาสหนึ่งของธุรกิจเครือข่ายครับท่านใดที่อยู่ในธุรกิจนี้แล้วรู้สึกว่าหมดพลังท้อแท้เข้าคอร์สนี้เลย Go Together นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าท่านอาจารย์คะยังมีคนที่ยังมองไม่เห็นโอกาสในธุรกิจจอยแอนด์คอยวันนี้เนี่ยนะคะเราได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์แล้วอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยแชร์ข้อมูลดีๆของบริษัทจอยแอนด์คอยให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นโอกาสด้วยค่ะครับก็จอยแอนด์คอยก็ถือว่าเป็นบริษัทขายตรงบริษัท1นะครับที่มีนวัตกรรมมีเครื่องมือที่ให้โอกาสกับทุกคนได้มาใช้เครื่องมือและสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ว่านั่นอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยว่ามีเหตุผลมากพอไหมมีแรงบันดาลใจมากพอไหมที่จะใช้เครื่องมือนี้ประสบความสำเร็จเพราะมันถึงเป็นทางเลือกสำหรับโลกยุคใหม่ซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของลำบากในอนาคตทั้งรุ่นลูกและรุ่นหลานของเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองเรามาศึกษาใช่หรือไม่ใช่คำตอบของชีวิตมันอยู่ที่การตัดสินใจของเรานะครับก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าอย่างไรก็ให้โอกาสกับตัวเองเพื่อตัวเองและคนในครอบครัวของเราในวันข้างหน้าครับฟังท่านอาจารย์พูดแล้วขอสมัครเลยได้ไหมคะได้ค่ะนี่คือโอกาสดีๆนะคะจากการแชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลดีๆจากท่านอาจารย์พดุงนะคะผู้นำระดับประเทศของบริษัทจอยน์คอยขอบพระคุณมากๆค่ะครับ